ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต c คร a เอเตอร n ชาแกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบรันดอมนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและที่สําคัญนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังคิดถึงคุณมากๆจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับพลังงานวันนี้นะใครกำลังคิดถึงคุณมากๆจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับทำใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ก้าดาบนายออฟซอสกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงด้วยใครหนอใครกันเออก้าดาบพลังงานฝั่งเขาแหละตามหัวข้อเลย โอ้โหสีดาบโฟล์ออฟซอสมีความเครียดปนอยู่ด้วยอมอหรือมีความอยากพักผ่อนแต่ยังพักไม่ได้อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะครับอืมราชาดาบคิงออฟซอรสคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับหกดาบซิกออฟซอสคนทางไกลแน่นอนความสัมพันธ์ทางไกลเกี่ยวข้องกันอย่างไร ขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะครับสี่ถ้วย4ฟล์ครับโอเครู้ละเริ่มเห็นภาพละคุณอาจจะอยากปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากสูงสิงใครช่วงนี้อยากใช้สมาธิชัดเลยพูดไม่ตันขาดคำอยากใช้สมาธิเดอ Hermit ออกมาเลยนะครับเปิดกัะเน็นเห็น,เ,หนเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เอง เป็นฝั่งคุณที่อยากอยู่สงบสงบเพื่อทบทวนบางอย่างหรือเพื่อเตรียมการบางอย่างหรือแม้ต่การพัฒนาตัวเองนะต้องใช้สมาธิสูงมากคุณไม่อยากยุ่งกับใครช่วงนี้โอ้หกถ้วย six of cups พลังงานดีๆของคนคุ้นเคยหรือเป็นความสัมพันธ์ต่างไว้ก็ได้นะครับเออใครหนอใครกันคิดถึงคุณมากจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้หไม้เท้า five of wands รู้ละ คุณเจอปัญหาผู้คนมาเยอะคุณเลยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวถูกไหมครับชัดเจนเลยหน้าไพ่ออกมาได้อย่างแจ่มแจ้งนะครับอโอ้เดอะสตาร์ oh, The Star. ใบนี้มาเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เอโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮสีไม้เท้า f o ล์ Four of Wands ไพ่แห่งความมั่นคงมาแล้วมั่นคงในชีวิตนะ หรือถ้าใครที่กําลังเล็งๆใครอยู่มีโอกาสถึงขั้นคบหาครองคู่ใบนี้ไม่ธรรมดามาขยายความกันนะครับเออใครกำลังคิดถึงคุณมากมากแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับมีคนคิดถึงคุณจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วหนึ่งอัตราบุคคลท่านนี้กำลังอยู่ในภาวะที่คิดถึงคุณมากแต่ทำอะไรไม่ได้มีโอกาสที่คุณกับเขาจะอยู่ไกลกันณนะเวลานี้ไกลกันแบบไกลจริงๆไม่ใช่นึกจะมาหากันก็มาหากันได้ไม่ใช่ไกลจริงๆ อาจจะอยู่ต่างเมืองต่างจังหวัดหรือแม้แต่ต่างประเทศนะครับไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขามีโอกาสที่กําลังสารฝันอยู่นะต่างคนต่างใช้ชีวิตส่วนตัวและโดยเฉพาะฝั่งคุณเนี่ยกำลังทุ่มเทเวลาเพื่อ,อทำภารกิจส่วนตัวการพัฒนาตัวเองการศึกษาต่อหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมการฝึกจิตฝึกใจอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณคุณกำลังทุ่มเทอย่างหนะัก คุณต้องการสมาธิอย่างสูงในช่วงนี้คุณอยากอยู่คนเดียวเงียบเยบเท่าที่จะเป็นไปได้คุณไม่อยากยุ่งใครที่ผ่านมาคุณเจอปัญหาผู้คนมาเยอะแยะมากพอแล้วที่ผ่านมามันเกิดปัญหามากคนมากความปัญหาที่ไม่ได้ก่อปัญหาที่คนอื่นสร้างให้แบบนี้ คุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันวุ่นวายจังทำไมฉันต้องเจอกับคนเหล่านี้ด้วยคุณอยากแยกตัวออกมาอยู่ลำพังเงียบๆนะครับซึ่งคุณก็สามารถทำได้ดีและคุณก็ทำได้แล้วมีโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เปลี่ยนที่ทำงานในบางท่านนะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นแล้วและณปัจจุบันคุณมีชีวิตที่สุขสงบดีซึ่งก็มีอยู่หนึ่งคนเป็นอย่างน้อยที่คิดถึงคุณมากจนแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับ มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าตามไพราชานผู้ใหญ่ที่ดูมีอำนาจวาสนาบารมีสูงอาจจะเป็นหัวหน้าเก่าเจ้านายเก่าหรือแม้แต่เป็นรุ่นพี่ที่คุ้นเคยก็ได้ใครก็แล้วแต่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่แม้กระทั่งคนรุ่นเดียวกันที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมรอบครอบวุฒิภาวะสูงมากอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับหรือจะทํานายอีกอย่างว่าจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในสายอาชีพที่มียศตําแหน่งก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือจะเป็นคนในแวดวงราชการแวดวงวิชาการศาสตราจารย์อะไรแบบนี้หรือจะเป็นทหา ตำรวจก็ยังได้บุคคลคนนี้โดดเด่นมากเขามีโอกาสรู้จักคุณจากคอนเน็ชันร่วมกันจากเพื่อนร่วมกันหรือแม้แต่เคยมีกิจกรรมงานบุญงานกุศลร่วมกันเจอกันจากงานมงคลเด่นมากคนคนนี้ไม่ได้เจอคุณนานแล้วและย้ําว่าช่วงนี้ไกลกันอยู่มากเขามีความคิดถึงคุณเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเคยเข้ามาตีสนิทคุณเข้ามาทําความรู้จักคุณแล้วพยายามอาจจะอยากจีบคุณด้วยในบางคนแต่ไม่เกิดผลใดๆคุณกับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับเป็นเพียงคนคุ้นเคยเป็นคนรู้จัก หรือเต็มที่คือเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆเคยสนิทกันแต่มีเหตุต้องแยกย้ายกันไป ใช้ชีวิตกันต่างบ้านต่างเมืองต่างถิ่นต่างแดนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถมาหากันได้ง่ายๆมีระยะทางมาเกี่ยวข้องแต่อย่างน้อยที่สุดใบนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีว่าความสัมพันธ์ของคุณนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยอะไรใดๆก็แล้วแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนคนคุ้นเคยมีความคุ้นเคยกันทางใจผมมักจะใช้คําว่าสายสัมพันธ์ทางใจยังดีอยู่ตลอดเวลานะครับต่อให้ห่างกันแค่ไหนแต่ความสัมพันธ์ทางใจกันดีอยู่แล้วก็มีแนวโน้มดีด้วยว่า ทั้งตัวคุณเองและเขามีโอกาสที่จะเติบโตในทิศทางของแต่ละคนและในที่สุดวันหนึ่งมีโอกาสจะได้โครจรกลับมาเจอกันกลับมา พบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะในรูปแบบของการที่ต่างฝ่ายต่างเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเขาเป็นคนที่ทํางานใดๆที่มียศมีตําแหน่งเขาจะมียศตําแหน่งสูงขึ้นถ้าฝั่งคุณคุณกําลังพัฒนาตัวเองคุณก็จะเรียกว่ายกระดับตัวเองไปได้อีกขั้นหนึ่งประมาณนี้เช่นกันนะครับคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่ต่างคนต่างพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแบบนี้นะเรียกว่าที่ผ่านมาอาจจะเจอกันในสมัยวัยรุ่นหรือเจอกันตอนที่ยังไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไหร่แต่การกลับบมารอน ถ้าได้กลับมาคุณกับเขาต่างคนต่างมีความพร้อมมันมีใบนี้ออกมาการันตีพลังงานว่าทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันในเวอร์ชั่นที่มีความพร้อมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไพแห่งความมั่นคงนะครับมั่นคงทั้งในชีวิตและทรัพย์สินใบนี้ออกมาถ้าทํานายเรื่องอการพัฒนาการเติบโตของคุณก็ต้องทํานายตรงๆดีๆเลยว่าคุณมีโอกาสเติบโตตามที่ใจหวังไว้มีโอกาสสมความปรารถนาและทตีความอีกอย่างใบนี้ถ้าเป็นคนที่ดูดูใจกันอยู่หรือมี การคบหากันหรือพอจะมีใจให้กันใบนี้นําไปสู่การคลองคู่ได้นะครับสี่ไม้เท้าไม่ธรรมดาถึงขั้นแต่งงานได้เลยถ้าต้องการแต่ถ้าเป้าหมายของคุณตอนนี้ไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองใบนี้บอกชัดว่าคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงมากแล้วคนที่คิดถึงคุณมากๆจนแทกกินไม่ได้นอนไม่หลับนี้เขาจะทํายังไงต่อไปหน้าไพ่ไม่ได้บอกชัดเจนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาก็จะยังคงคิดถึงคุณต่อไปแล้วก็พยายามหาอะไรทําไปเพื่อผ่อนคลาย เพื่อให้ชีวิตดําเนินไปได้ตามปกติสุขนะครับคุณไม่ต้องคิดกังวลเผื่อเขานะว่าเขาจะอยู่ได้ไหมการพบกันการ,การจากกาันการกลับมาเจอกันใหม่นับเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดกับใครเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้ทําใจสบายๆนะครับช่วงนี้คุณมาถูกทางคุณใช้ชีวิตให้สงบพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ความมั่นคงมั่งคั่งรอคุณอยู่และที่แน่ๆถ้าคุณยังคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยเรียกว่าการงานการเงินความรักดีพร้อมเลยเมื่อใบนี้ออกมาสี่ไม้เท้า รับไว้นะประมาณนี้เลยนะครับคนเราแม้จะตัวอยู่ไกลกันแต่ถ้าใจถึงกันก็มีความอบอุ่นทางใจเกิดขึ้นได้นะครับหมั่นระลึกถึงกันไว้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โห justice โอเคคำทำนายของเราวันนี้มาถูกทาง justice ความยุติธรรม าการได้สิ่งที่ควรได้ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยคุณกําลังจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จดังหวังในไม่ช้านี้ลงทุนลงแรงอะไรไปได้ผลลัพธ์กลับมาคุ้มค่าแน่นอนยึดมั่นความถูกต้องยึดมั่นความดีงามเอาไว้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามในทุกๆเรื่องนะครับดวงดีแล้วรับไว้นะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ